สวัสดีจ้ายินดีต้อนรับเข้าสู่นอนหนังชาแนลนะจ้าวันนี้เป็นความรู้สึกภาพยนตร์เรื่อง Last Night in Soho ฝันหลอนที่โซโหเป็นหนังของเอ็ดการ์ไรท์ที่ปั่นป่วนความรู้สึกผมได้หลังจากที่ผมดูจบหนัง Last Night in Soho เนี่ยมีส่วนที่ชอบและไม่ชอบอยู่ส่วนที่ชอบก็คือต้องยอมรับจริงๆว่าหนังของเอ็ดการ์ไรท์เรื่องนี้นะเขาบิวอัพดีงานถ่ายทำดีวิชวลตัดต่อต่างๆคืองานโพสต์โปรดักชันและงานโปรดักชันที่จำเป็นจะต้องใช้ในการส่งอารมณ์หรือสื่อสารความรู้สึกหรือแมสเสจต่างๆในตัวหนังเนี่ยตัวเอกไรท์ทำได้ดีแบบไม่มีที่ติเลยถ้าใครเคยดูอย่าง Baby Driver ก็ได้ทุกคนน่าจะเคยดูหน้าตอนนั้นเนี่ยส่วนที่เด่นๆพุ่งทะลุจอมาเลยเนี่ยก็จะเป็นส่วนของการบิวอัพกับการเล่าโมเมนต์ต่างๆที่มันดูแบบโอ้โหดุเดือดนะครับลาน่าอินโซโหเป็นอย่างนั้นเลยครับลาน่าอินโซโหเนี่ยเป็นเรื่องราวของหญิงสาวคนนึงนะที่ถ้าสโคบในประโยคสั้นๆนะก็คือดอกไม้ในป่าปูนมันเป็นเรื่องราวของหญิงสาวคนนึงที่สอบติดคณะเกี่ยวกับแฟชั่นในลอนดอนเธอตื่นเต้นมากรีบแพ็คกระเป๋าเข้ามาเพราะว่าเป็นความฝันของเขาเลยที่มารับบทเป็นหญิงสาวที่จะต้องเข้ามาผจญภัยในลอนดอนเนี่ยก็คือโทมัสซินแมคเคนซี่นะครับผมโทมัสซินแมคเคนซี่เนี่ยใครหลายๆคนคงเคยดูผลงานเข้ามาแล้วนะครับผมจากโจโจ้แรบบิทแล้วก็โอลต้องบอกก่อนว่าการแสดงของโทมัสซินแมคเคนซี่เนี่ยคือหนึ่งในสิ่งที่มันคุยกับผมและไม่คุยกับผมในเวลาเดียวกันผมมองว่าโทมัสซินแมคเคนซี่เนี่ยเขารับบทเป็นเอลิสได้ดีนะช่วงแรกๆเนี่ยเราก็ได้เห็นว่าตัวละครตัวนี้เนี่ยเขาค่อนข้างเป็นเด็กที่มีปมนะเรื่องแม่เสียนะเป็นเด็กที่มีแผลในใจมีปมตรงนี้นะครับผมทำให้เขาเนี่ยมีปัญหาหนึ่งอย่างก็คือเข้ากับคนอื่นไม่เก่งปรับตัวไม่เก่งไอ้จุดเนี้ยก็คือเป็นจุดที่ส่งต่อให้มันเป็นปมหลักๆนะครับเป็นคอนฟลิกต์หลักๆในการที่ตัวอิลุยส์เมื่อเข้ามาเรียนในคณะแฟชั่นในลอนดอนเนี่ยก็ทำให้เขาต้องเจอกับนะสิ่งที่ทุกคนน่าจะคาดเดาได้ก็คือโดนแกล้งโดนแกล้งต้องไปเจอนักเรียนที่ปากหมาบูลลี่เธอแกล้งเธอไปเจอสังคมผู้หญิงแบบที่คนอย่างอิลุยส์ไม่น่าจะเข้ากับสังคมแบบนี้ได้ซึ่งมันก็เป็นอย่างนั้นจริงๆตัวลาสต์ไนท์โซโหเล่าช่วงแรกแบบนี้เลยครับเราเห็นมาไม่รู้จะกี่ครั้งต่อกี่ครั้งตีครั้งตีพันล้านรอบแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะเดาได้นะว่าอิลูอิสเข้ามาจะเจออะไรจะไปตรงไหนต่อช่วงแรกๆมันเลยคาดเดาได้แต่ผมมองว่าพ่วงกับเอ็ดการ์ไรท์เนี่ยเขาฉลาดหนึ่งอย่างก็คือเขาเข้าไอ้คำว่า Last Night in Soho ไวเลยสังเกตว่าตัวเอ็ดการ์ไรท์เนี่ยจะพาเราติดอยู่กับอิลูอิสแล้วแป๊บเดียวเท่านั้นนะให้เราเห็นแป๊บเดียวเท่านั้นว่าตัวละครนี้มีปมอย่างไรสูญเสียใครแม่ตายอยู่กับยายหนึ่งคนด้วยความที่เด็กคนนี้โตมาในครอบครัวที่สูญเสียหมดและมียายอยู่กับยายแค่2คนเพราะฉะนั้นเนี่ยยายเขาก็จะดูแลประคบประหงมเด็กคนนี้แบบไข่ในหินเลยห่วงตลอดนะครับโทรคุยกันแทบทุกวันเพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องราวทั้งหมดเนี่ยมันก็จะเป็นไปในแบบสเต็ป by สเต็ปในแบบที่เราพอจะรู้แล้วเราก็เดาได้แล้วหนังมันก็เป็นอย่างนั้นจริงๆแต่ช่วงเวลานี้มันยังดีที่มันไม่นานเอ็ดการ์ไรท์พาตัวละครอิลูอิสกับคนดูเข้าไปในฝันของเธอนะครับทุกครั้งที่อิลูอิสฝันเธอจะฝันถึงณที่นั้นในยุค60ช่วงแรกนะครับด้วยความที่ตัวละครอิลูอิสเข้ากับเพื่อนไม่ได้ถูกไหมเพราะฉะนั้นไอการไปนอนแชร์ห้องกับเพื่อนๆเนี่ยคือเป็นสิ่งที่เหมือนนรกบนดินสำหรับเธอก็แยกไปเช่าหอพักอยู่พยายามเลือกย่านที่เธอคิดว่าน่าจะพอใจไว้เรียนไปด้วยทำงานไปด้วยพอจะอยู่ได้ประเด็นมันอยู่ตรงนี้แหละครับว่าสถานที่ที่อิลูอิสเข้าไปอยู่เนี่ยมันเป็นสถานที่ที่เกิดคดีฆาตกรรมในฝันของอิลูอิสเกิดขึ้นเรื่องราวก็พัวพันตรงนี้ไปนะครับระหว่างเรื่องราวในฝันกับอิลูอิสทำให้เราสงสัยนู่นนี่ว่าเฮ้ยตัวละครตัวนี้คือใครตัวละครตัวนี้เข้ามาในเมืองด้วยเป้าหมายชีวิตที่คล้ายกับเธอเลยนะก็คือต้องการจะโด่งดังตัวอิลูอิสเนี่ยต้องการจะมาเป็นดีไซเนอร์ที่โด่งดังถูกไหมในสายงานแฟชั่นต้องการเป็นดีไซเนอร์ที่โด่งดังต้องการมาเรียนสอบติดคณะเกี่ยวกับแฟชั่นก็ดีใจมากนะครับในฝันของอิลูอิสก็เช่นกันนะครับเธอเข้ามาในเมืองด้วยความฝันของตัวเองที่คิดว่าเฮ้ยฉันจะต้องโด่งดังมีชื่อเสียงโด่งดังนะครับวาดฝันไว้อย่างสวยงามแต่สุดท้าย2คนนี้ยืนในจุดเดียวกันก็คือดอกไม้ในป่าปูนใครที่ยังไม่ได้ดูหนังเรื่องนี้ก็คงที่จะรู้สึกว่าเฮ้ยเชี่ยพี่คนน่าเบื่อเลยแค่พูดว่าดอกไม้ในป่าปูนนี่ผมอีเลยนะพี่ผมอีเลยนะแต่อย่างที่ผมพูดไปเมื่อกี้ครับว่าเอ็ดการ์ไรท์เนี่ยเขามีวิธีการในการสลับปรับเปลี่ยนช่วงยุคสมัยในช่วงแรกๆผมรู้สึกติดตามและชื่นชอบตัวละครอิลูอิสมากนะมันจะมีความรู้สึกเสพติดการนอนตัวละครอิลูอิสช่วงนึงช่วงแรกๆมันจะมีความรู้สึกแบบเสพติดการนอนกูไปเจอหนุ่มที่มาแอบ
ตาะแอบแอลเธอก็ไม่รับนัดไอ้หนุ่มนี่ด้วยซ้ำไม่สนไม่อยากเที่ยวไม่อยากอะไรกูอยากกลับบ้านนอนเพื่อไปฝันซึ่งเราคนดูที่นั่งดูอยู่เนี่ยเราก็เชียร์ให้นางกลับบ้านเฮ้ยมึงรีบกลับบ้านมึงไม่ต้องไปเที่ยวเลยคือกูไม่สนเลยว่าในโลกของความเป็นจริงอ่ะมึงจะไปไหนมึงจะคบเพื่อนมึงจะเข้าสังคมไม่ได้กูไม่สนเลยเรื่องพวกนี้กูไปหาดูในหนังเรื่องอื่นได้เว้ยแต่ฝันของมึงอ่ะไอ้เหี้ยปริศนาเบาะแสมึงอยู่ในความฝันมึงกูอยากเห็นเพราะฉะนั้นช่วงแรกๆเอ็ดการ์ไรท์เขาเหมือนจะรู้ตัวอยู่นะว่าเขากำลังทำอะไรอยู่เขาพาเราเข้าไปอยู่ในฝันบ่อยเท่าที่จะบ่อยได้เนี่ยเป็นจุดที่ทำให้ช่วงแรกอ่ะผมรู้สึกโอเคซึ่งผมคิดว่าไอ้ช่วงแรกครึ่งแรกของหนังที่ผมโอเคเนี่ยผมโอเคในจุดที่เขาปล่อยเบาะแสค่อยๆแบบยื้อยุดฉุดกระชากกับคนดูนะว่าเฮ้ยมีสิ่งที่เปิดเผยให้เราเห็นนิดนึงแต่ไม่เปิดเผยมากนักสร้างคำถามให้กับคนดูชวนสงสัยงุนงงนะว่าเฮ้ยคือใครไอ้ตาแจ็คเนี่ยดูไม่ดีแน่แต่ไอ้ตาแจ็คเนี่ยจะพาเราไปถึงไหนสรุปแล้วเนี่ยอีลูอิสเนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นกับเธอวะทำไมเธอถึงฝันเห็นสถานที่นั้นโอเคเรายังพอที่จะเชื่อมโยงกับเบาะแสที่ผู้กำกับเขาเปิดเผยให้ได้ก็คือตัวอีลูอิสเนี่ยเขามีปมหนึ่งอย่างคือแม่เขาตายแล้วเขาเหมือนกับว่ามีสัมผัสเกี่ยวกับวิญญาณน่ะมันอาจจะเป็นสัมผัสหรือภาพหลอนก็ได้นะเราอาจจะตีความเป็นอะไรก็ได้หรืออาจจะตีความเป็นสิ่งที่ผู้กำกับเขานำเสนอเป็นภาพเอ็ดการ์ไรท์ชอบทำอย่างนี้บ่อยๆนะอย่างเช่นมีตัวละครที่ภาพติดอยู่กับอดีตหรือติดอยู่กับคนที่รักเขาเลือกที่จะเล่าให้เห็นตรงนั้นแล้วใช้เทคนิคการตัดต่อช่วยแทนที่จะเป็นแฟลชแบ็กอีลูอิสเป็นอย่างนั้นเลยครับคือหลายๆครั้งที่อีลูอิสเห็นแม่เอ็ดการ์ไรท์จะไม่ได้พาเราไปเห็นช่วงโมเมนต์ความรักกับอีลูอิสกับแม่ถ้าเป็นหนังหลายๆเรื่องอะเวลาอีลูอิสคิดถึงแม่อาจจะใช้วิธีการแฟลชแบ็กไปให้เห็นมื้อที่มีความสุขที่สุดระหว่างอีลูอิสกับแม่ไปให้เห็นช่วงเวลาดีๆระหว่างอีลูอิสกับแม่แฟลชแบ็กแบบเห็นเป็นซีนเลยแต่เอ็ดการ์ไรท์เขาไม่ทำแบบนั้นในลาสต์ไนท์อินโซโหเอ็ดการ์ไรท์เขาใช้วิธีการเทคนิคตัดต่อช่วยอย่างเช่นแบบอีลูอิสยืนหน้าจกแล้วก็เห็นแม่เราจะงงๆหน่อยนะในครั้งแรกที่เห็นนะว่าเอ๊ะแม่เอ๊ะแม่ตายอ๋อเห็นแม่แต่ว่ามันจะเป็นความงงเพียงเสี้ยววินาทีเท่านั้นเราก็จะเก็ตได้เลยอ๋อโอเคอีลูอิสเนี่ยหลอนหรือไม่ก็เป็นแค่แบบภาพในความรู้สึกอารมณ์เหมือนกับว่าเราคิดถึงใครสักคนแล้วเราก็ยืนมองกระจกแล้วก็แบบถ้าเขายังมีชีวิตอยู่เขาคงยืนอยู่ตรงนี้อะไรอย่างเงี้ยเอ็ดการ์ไรท์ให้เราเห็นเป็นภาพนะครับเล่าเรื่องผ่านภาพนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยหลายๆครั้งเราก็จะเห็นว่าอีลูอิสคิดถึงแม่ก็จะเห็นแม่ยืนอยู่ในกระจกให้เห็นเลยเหมือนเธอเห็นอยู่คนเดียวนะเราก็พอจะเชื่อมโยงได้ว่าอ๋อโอเคอีลูอิสมันอาจจะเป็นคนที่เขาเรียกว่าสภาพจิตใจอ่อนไหวง่ายนะครับอ่อนไหวง่ายสังเกตว่าช่วงแรกๆที่เข้ามาอยู่เธอก็โดนประดังประเดนะมันจะมีรูมเมทเธอคนนึงอะที่ทำเป็นดีช่วงแรกๆหลังๆก็ออกไลน์นะไม่ต้องหลังๆหรอกออกไลน์แต่ช่วงแรกๆเลยเป็นเหมือนเขาเรียกอุปสรรคที่ทำให้อีลูอิสเนี่ยจะต้องย้ายออกมาเช่าอยู่ในหอพักที่คุณนายคอลลินเขาเป็นเจ้าของเป็นเหตุผลตรงนั้นเองเท่านั้นเองนะครับผมแต่ว่าไอ้จุดๆเนี้ยมันก็เป็นจุดที่เชื่อมโยงได้ว่าอ๋อโอเคอีลูอิสมันอ่อนไหวง่ายเว้ยมันอาจจะเป็นเพราะเหตุนี้แหละเวลามันเข้าไปอยู่ในสถานที่ที่มันเป็นสถานที่เกิดเหตุพวกนี้ละกันเป็นสถานที่เกิดเหตุเป็นสถานที่ที่มันเต็มไปด้วยวิญญาณหรืออะไรอย่างเงี้ยมันจึงทำให้ตัวอีลูอิสเนี่ยคอนเนคกับสิ่งเหล่านั้นได้ง่ายซึ่งตอนหลังๆเนี่ยถ้าใครชอบหนังแบบที่ตะเลิดเปิดเปิงพูดงี้ดีกว่าอย่างผมเนี่ยชอบร่างทรงในแบบที่มันตะเลิดเปิดเปิงตอนจบแต่ว่าลาสต์ไนท์อินโซโหเนี่ยมันจะต่างจากร่างทรงอยู่นิดนึงก็คือความเฮอร์เรอร์เทเลอร์และความกดดันคือถ้าในหนังร่างทรงเนี่ยเขาจะเล่าผีในแบบที่เราตั้งต้นมาดูหมอผีแล้วไล่ผีเนี่ยเข้าใจป่ะร่างทรงเป็นมุมนั้นแต่ลาสต์ไนท์อินโซโหไม่ใช่ลาสต์ไนท์อินโซโหเนี่ยเขาตั้งต้นให้เรารู้สึกว่ามันคือผีก็จริงเว้ยแต่เราไม่รู้ว่าเรากำลังดูอะไรอยู่กันแน่ในช่วงเวลาที่เรากำลังดูตัวอย่างตอนที่ผมยังดูตัวอย่างเนี่ยผมมีความรู้สึกว่าผมกำลังดูหนังเด็กผู้หญิงคนหนึ่งเว้ยที่มีฝันเข้ามาใช้ชีวิตในเมืองแล้วก็แบบตามฝันอะไรอย่างเงี้ยแล้วช่วงท้ายของตัวอย่างนิดนึงเขาก็เห็นว่าเฮ้ยมีคดีฆาตกรรมเกิดขึ้นมีวิญญาณเกิดขึ้นการย้อนยุคย้อนเวลานู่นนี่เหมือนเราเห็นเรื่องที่แบบเฮ้ยสรุปพ่วงกับเขาให้เราเห็นอะไรกันแน่สรุปพ่วงกับเขาอยากจะพาเราไปไหนกันแน่คือมันมีอารมณ์แบบเราไม่รู้จะเตรียมตัวอย่างไรก่อนจะไปดูเข้าใจไหมครับแต่เรื่องนี้มันไม่ใช่เรื่องที่ดีหรือไม่ดีนะแต่มันเป็นเรื่องที่ผมกำลังจะมองว่า
ช่วงหลังอะความเตลิดแบบในร้านในอินโซโหอะมันถีบผมออกอยู่นิดนึงเว้ยคือช่วงหลังของร้านในอินโซโหเนี่ยมันเตลิดชนิดที่ว่าผมเนี่ยแทบจะตั้งตัวไม่ทันเลยว่าเฮ้ยอะไรมันยังไงบ้างวะแล้วมันส่งผลให้การแสดงทุกอย่างการบิ้วอัพทุกอย่างมันใหญ่ไปหมดเลยอ่ะมันตะเลิดเปิดเปิงชนิดที่แบบไม่มีใครสามารถหยุดหนังเรื่องนี้ได้อีกแล้วอ่ะทั้งทางฝั่งเนื้อเรื่องที่เชื่อมโยงแซนดี้คุณนายคอลลินเฮ้ยตัวละครตัวนี้ตายไม่ตายมีช่วงจังหวะสับขาหลอกอยู่นิดนึงเอ้าไอ้เหี้ยไอ้ตัวนี้คือแจ็คเอ้าไม่ใช่แจ็คอีลูอิสก็บ้าอีกคือกูอยากจะเอื้อมมือเข้าไปในจอแล้วเขย่าไหล่มึงแล้วแบบไอ้เหี้ยมึงนิ่งๆดิมึงนิ่งๆมึงเอาดีๆเข้าใจว่ากลัวแต่เอาดีๆมึงตั้งสติหน่อยแล้วมึงเอาดีๆสิมึงจะทำอะไรมึงเรียงลำดับสิ่งที่มึงจะทำนี่คือตอนหลังเนี่ยตัวละครอีลูอิสเนี่ยแม่งหลุดแบบสติหลุดเตลิดเปิดเปิงเห็นภาพหลอนชิบหายไปหมดมันบวกกับผมไม่ชอบหนึ่งอย่างเลยไม่ชอบไอ้คำแบบผีบอกรัดแม่อินโซโหพยายามเตลิดแบบเตลิดเปิดเปิงมากๆสุดท้ายก็คือไม่พ้นผีบอกจังหวะสุดท้ายที่แบบช่วยด้วยมือเต็มไปหมดไอ้เหี้ยคือช่วงครึ่งแรกอ่ะผมกลับรู้สึกว่ามันอาจจะดูคลีเช่เว้ยแต่มันมีจังหวะสับเปลี่ยนมันทำให้ผมรู้สึกว่าหวนคืนแบบนึกภาพนะพออีลูอิสหลับปั๊บก็ย้อนไปสู่ยุค60ที่แบบเซตอัพดีด้วยเออเซตอัพดีฉากเชิงการถ่ายทำดีผมชอบหมดยิ่งอีลูอิสหลับครั้งแรกแล้วเราได้เห็นอัญญาเทเลจอยได้เห็นน้องจอยครั้งแรกคืออ่อยก่อนเลยพุ่งตรงไปที่เจ้าของสถานที่อย่างนี้เลยแต่ว่าเห็นเทคนิคป่ะเขาใช้วิธีการทำผมพูดอย่างนี้เสมือนลองเทคคือถ้าใครไปเห็นน่ะไปจับทีละเฟรมคุณจะรู้ว่ามันจะมีจังหวะตัดอยู่แบบมันจะขยับอยู่นิดนึงอย่างเช่นแบบว่าตัวแซนดี้กำลังเต้นรำกับตัวละครแจ็คนะหมุนไปหมุนมาจังหวะหมุนมีคนเดินผ่านฟุ๊บกลายเป็นอีลูอิสไอ้จังหวะคนเดินผ่านนี่แหละเขาคัดแหละหาตัวละครมาเดินผ่านฟุ๊บแล้วก็กลายเป็นอีลูอิสเต้นรำอยู่กับแจ็คแล้วก็แจ็คจับมืออีลูอิสแล้วก็หมุนหลุดเฟรมไปแล้วกลับมาเป็นอัญญาเทเลจอยใช้วิธีการสับเปลี่ยนตัวละครได้อะไรอย่างเงี้ยมันมีการวางแผนแล้วทำเป็นผมใช้คำว่าเสมือนลองเทคแล้วเราก็ได้ดูเหมือนกับว่ามันเป็นลองเทคซินดี้ที่อยู่ในร่างเดียวกับอีลูอิสกำลังเต้นกับแจ็คอยู่แล้วก็หมุนเต้นลำสลับตัวกันไปมาผมว่าเนี่ยช่วงเวลาเริ่มต้นมันมีเทคนิคที่ผมว่ามันเป็นเสน่ห์ของเขานะที่เขาแบบถนัดการวางแผนและการทำงานการครีเอทเรื่องราวการสรรหาคนมาทำงานกับเขาแล้วสามารถที่จะสร้างภาพไฟนอลออกมาได้แบบไอ้เหี้ยมันตะการตามันตื่นตาตื่นใจผมมีความรู้สึกว่ามันมีกลิ่นของแฟนตาซีอยู่หน่อยๆด้วยแต่เราจะพูดว่าลัดไนท์อินโซโหเป็นแฟนตาซีไม่ได้นะลัดไนท์อินโซโหเนี่ยมันจะไปทางแบบเฮอร์เรอร์เทเลอร์มิสเซอรี่บวกดราม่าประมาณนั้นมากกว่านะครับแต่ว่าช่วงแรกๆอ่ะที่อีลูอิสอ่ะเสพติดการนอนหลับอ่ะแล้วต้องไปหลับอ่ะมันทำให้ผมชวนนึกถึงแบบพวกซินเดอเรลล่านะใส่รองเท้าแก้วไปงานเจอเจ้าชายแล้วต้องรีบกลับก่อนเวลาคือมันทำให้ผมรู้สึกแบบนั้นผมถึงรู้สึกว่าไอ้ช่วงแรกๆอ่ะถึงแม้ว่ามันจะคลีเช่เว้ยแต่มันทำให้ผมรู้สึกเพลิดเพลินและสนุกสนานและตะการตาเข้าใจป่ะพอตอนหลังๆอ่ะผมมีความรู้สึกว่าเอ็ดการ์ไรท์เนี่ยอาจจะตัดสินใจในแบบที่ซื้อใจผมไม่ได้ผมพูดงี้ละกันเพราะว่าตอนหลังจะพูดว่าเหี้ยมันก็ไม่ได้มันไม่ได้เหี้ยเว้ยแค่ช่วงหลังอ่ะมันไม่คุยกับผมอย่างมากอ่ะเพราะทุกอย่างมันดูล้นไปหมดอ่ะแล้วสุดท้ายมันจบด้วยที่ฉันจะไม่ยอมติดคุกแน่เพราะฉันติดคุกมาตลอดชีวิตฮิตแล้วเห็นซินดี้แม่งนั่งอยู่ตรงกองไฟแล้วสโลนางเอกเห็นอะไรอย่างเงี้ยมันมีความน้ำเน่าอยู่อะแล้วช่วงหลังๆผมว่าไอ้ความแบบสติแตกของอีลูอิสอะใจผมอะครึ่งนึงอะก็รู้สึกรำคาญนางแต่อีกใจนึงอะผมก็แอบรู้สึกว่าถ้าตัวละครอีลูอิสถูกปรับให้มันดูไม่น่ารำคาญมันดูแบบไม่เตลิดเปิดเปิงแบบนี้มันดูไม่สติหลุดจนเรารู้สึกรำคาญมันขนาดนี้ไอความรู้สึกที่เรารำคาญไอความรู้สึกที่เราอยากจะล้วงมือเข้าไปในจอแล้วเขย่าไหล่มันอ่ะมันหายไปแล้วมันจะรู้สึกโอเคขึ้นหรือเปล่าผมก็มองว่าเสี่ยงเหมือนกันนะที่มันจะดูจืดขึ้นมันจะดูแบบชวนหาวชวนง่วงมากขึ้นน่ะมันก็มีหลายๆครั้งเหมือนกันอย่างเช่นแบบความแซนดี้ที่กลับใจได้มึงกำลังจะไล่ฆ่าอีลูอิสเมื่อตะกี้นี้จะสำนึกได้ก็สำนึกได้อะไรอย่างเงี้ยคือมันมีความแบบไม่สมเหตุสมผลเกิดขึ้นอยู่บ้างเพราะฉะนั้นเนี่ยช่วงหลังๆอ่ะมันเลยทำให้ผมรู้สึกว่าความชอบที่ผมมีต่อหนังอ่ะความตื่นเต้นความตะการตาต่างๆที่ผมให้หนังไปในช่วงเริ่มๆอ่ะมันหายไปบ้างแต่
อย่างน้อยๆก็ต้องยอมรับนะว่าการแสดงทั้งหมดเนี่ยผมมองว่าทำได้ดีเออการแสดงทำได้ดีนะครับทุกคนโอเคหมดโดยเฉพาะน้องจอย อีกเหตุผลหนึ่งที่ผมอยากให้อีลูอิสไปหลับเพราะว่าอยากเจอน้องจอยมากผู้กำกับเหมือนรู้ว่าจุดขายอยู่ที่อัญญาเทเลจอยขยี้ใหญ่เลยมีอยู่ช่วงหนึ่งเอะอะอีลูอิสแม่งหลับจนตาโหลเลยเขาเรียกอะไรวะหลับจนตาลอยเลยไม่รู้ว่าหลับแบบที่อีลูอิสหลับในเรื่องเนี่ยตื่นขึ้นมาจะเต็มอิ่มหรือเปล่านะแต่ความรู้สึกคือแม่งมึงหลับเอะอะเอาไปหลับอีกแล้วเอะอะไปหลับอีกแล้วแต่กูชอบกูอยากเห็นน้องจอยมากแล้วก็เราได้เห็นน้องจอยแต่ไม่ว่าน้องจอยจะไปเจออุปสรรคขนาดไหนหรือไปเจอเหตุที่จะต้องหนีตายโดนไล่ฆ่าจังหวะที่ต้องไปขายตัวยั่วชายอะไรอย่างเงี้ยก็ยังดูสวยและน่ารักอยู่เหตุผลก็คือน้องจอยเนี่ยน่าจะใช้ PK Sensei ซิวตันเป็นได้แค่เจอมลภาวะและสิ่งสกปรกแต่สามารถจัดการได้ด้วย PK Sensei Amino Perfect Relaxing Whip Foam ด้วยเนื้อฟองโฟมนุ่มละมุนคล้ายวิปครีมทำความสะอาดอย่างล้ำลึกหมดกังวลผิวใสไร้สิวอุดตัน Happy Foam Happy Face ยิ่งใช้ยิ่งแฮปปี้ PK Sensei Amino Perfect Relaxing Whip Foam ก็ต้องยอมรับจริงๆว่าความงามของผู้หญิงคนนี้เนี่ยมันช่างทะลุจอไม่ว่าจะอยู่ในสถานการณ์ที่ล้มลุกคลุกคานแค่ไหนก็ยังสวยได้ให้ตายไม่สรุปนะลาดในอิโซโหผมมองว่ามันเป็นเรื่องราวที่ร่วมกับเขาจับสิ่งที่มันมีอยู่แล้วอะจับนิดผสมหน่อยให้มันออกมาในรสชาติที่ผมรู้สึกว่าอ่ะโอเคอย่างน้อยๆเนี่ยช่วงแรกๆของหนังผมยังรู้สึกว่าเพลินๆไม่รู้ว่าใครจะชอบช่วงแรกของเรื่องบ้างนะแต่ผมมีความรู้สึกว่ามันต้องมีแน่นอนนะครับที่อาจจะเบื่ออาจจะรู้สึกเอื่อยเปื่อยกับช่วงแรกแต่ผมมองว่าไอ้ช่วงแรกๆอ่ะมันชวนฝันดีเออในเมื่อเขาต้องการจะเน้นตรงเนี้ยตัวอย่างแม่งก็เห็นอยู่ว่าเขาจะเล่าอะไรดอกไม้ในป่าปูนหญิงสาววิ่งตามความฝันสอบติดคณะแฟชั่นในลอนดอนเข้ามาอยู่แล้วมาตามฝันของตัวเองอะไรเงี้ยเราก็รู้อยู่แล้วนะว่าเราจะไปดูอะไรแล้วเราก็ได้เห็นแบบนั้นมันไม่เกินคาดก็จริงเว้ยแต่มันมีการสับวางจังหวะการเล่าช่วงแรกอ่ะผมว่ามันดีกลับกลายเป็นว่าผมไม่ชอบช่วงหลังเพราะฉะนั้นเนี่ยเนื้อเรื่องผมให้ว่ากลางๆค่อนไปทางดีเรื่องการแสดงดีเลยครับถึงแม้ว่าไอ้ส่วนที่ผมไม่ชอบตัวละครอีลูอิสช่วงหลังเนี่ยน่าจะเป็นการตัดสินใจของผู้กำกับที่ผมไม่ชอบขยายให้ฟังนะครับผมว่านักแสดงโทมัสซินแมคเคนซี่เนี่ยเขารับบทเป็นอีลูอิสได้ดีเขานำเสนออารมณ์ในแต่ละช่วงดีน้องจอยไม่ต้องพูดถึงดีมากนะครับมี100คะแนนให้100คะแนนเลยนะครับผมแล้วก็ตัวละครอื่นๆบรรยากาศอื่นๆทุกอย่างดีรวมไปถึงงานโปรดักชันงานโปรดักชันมันส่งผลถึงอาร์ตด้วยหนังเรื่องนี้ลานไอโซโหต้องพูดเพราะว่าพอช่วงจังหวะที่อีลูอิสหลับปั๊บย้อนยุคปุ๊บทุกอย่างมันแบบเปลี่ยนอะมันเปลี่ยนไปยุค60เลยแม้กระทั่งตัวอีลูอิสเดินผ่านมีป้ายหนังเจมส์บอนด์อีกอย่างนึงนะลันในอินโซโหนะครับเป็นภาพยนตร์เรื่องสุดท้ายก่อนจะเสียชีวิตของแดน่าริกด้วยนะครับผมแต่ว่าพอมันย้อนไปในอดีตเนี่ยภาพยนตร์เขาให้เราเห็นแบบที่ผมรู้สึกว่าโอ้โหแม่งนี่งานโปรดักชันมันดีมากนะงานอาร์ตงานพ็อปต่างๆนี่คือเลิศเลยนะแล้วจังหวะตัดต่อโพสต์โปรดักชันทุกอย่างดีหมดเลยหนังเรื่องนี้เป็นหนังอีกเรื่องนึงที่ผมรู้สึกว่ามันมีคอมพิวเตอร์กราฟิกเต็มเลยแม้กระทั่งตอนเห็นผีนู่นนี่ผมยังมีความรู้สึกว่านั่นคือเหตุการณ์จริงๆอ่ะด้วยความที่เขาให้มันเห็นในจังหวะที่มันสอดคล้องไปกับตัวหนังคือโอเคผมพูดว่าผมไม่ชอบจังหวะตะเลิดเปิดเปิงแต่ผมไม่ชอบในเหตุผลบางประการของการตะเลิดเปิดเปิงอ่ะที่มันรู้สึกว่าดูไม่เมคเซนส์มันดูยัดมันดูแบบรีบๆมันดูแบบใส่มันถีบผมออกในจุดนั้นเท่านั้นเองแต่ว่าถ้าจะต้องตะเลิดขนาดนั้นน่ะมันก็ต้องเห็นแบบนั้นแหละถูกไหมครับอันนี้เรามองเหตุผลกับงานโปรดักชันน่ะแยกกันมองนิดนึงเพราะว่าถ้าเป็นคนทำงานนะครับต้องตีโจทย์จากสิ่งที่มุ่งกับต้องการให้เตลิดขนาดนี้ทีมโปรดักชันและทีมโพสต์โปรดักชันเนี่ยเขาก็คงจะต้องดีไซน์ให้มันเป็นแบบนั้นในสิ่งที่ลันในโซโหแสดงให้เห็นในช่วงหลังๆเห็นหน้าผีนู่นนี่ปุ๊บปั๊บมือออกจากพื้นปึ้งปึ้งปึ้งอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นนะภาพยนตร์เรื่องลันในโซโหนะครับผมจะให้คะแนนไว้ที่ 7.5 คะแนนครับผมใครชอบหรือไม่ชอบภาพยนตร์เรื่องนี้อย่างไรก็ลองแชร์คอมเมนต์ดูนะส่วนตัวผมก็นั่นแหละครับอย่างที่บอกไปว่าผมชอบครึ่งแรกครึ่งหลังก็มีถีบผมออกแต่สุดท้ายโดยรวมนะมีสิ่งหนึ่งที่ถ้าพูดว่าผมชอบอะไรมากๆต้องพูดว่าชอบบรรยากาศเพราะว่าถ้าพูดบรรยากาศปั๊บเนี่ยบวกรวมองค์ประกอบหลายอย่างเพลงส่งผลถึงบรรยากาศด้วยนะงานพ็อปงานอาร์ตต่างๆก็ส่งผลถึงบรรยากาศด้วยนะรวมถึงงานโปรดักชั่นไลติ้งงานถ่ายช็อตดีไซน์ต่างๆมัน
เป็นบรรยากาศ60ที่มีเทคนิคร่วมสมัยเข้าไปเกี่ยวข้องคุณลองนึกภาพว่าคุณได้เห็นบรรยากาศ60ในแบบที่แม่งมีซีนเสมือนลองเทคอัญญาเทเลจอยแซนดี้สลับกับอีลูอิสสลับกันเข้าฉากเต้นรำกันอะไรเงี้ยเออผมว่าแม่งมันเพลินอ่ะมันอาจจะเป็นด้วยส่วนตัวผมด้วยมั้งคือถ้าเป็นการเซตอัพย้อนยุคแบบพีเรียดหรือว่าย้อนไปยุค60หรือย้อนไปยุคไหนก็ตามเนี่ยเราหาดูได้ในภาพยนตร์เท่านั้นอ่ะเออซึ่งเวลาเห็นอะไรแบบนี้ผมจะแบบตื่นเต้นกับมันเสมอเลยผมถึงชอบช่วงแรกนะครับผมเพราะฉะนั้นใครชอบไม่ชอบอย่างไรช่วงไหนก็แชร์ความคิดเห็นกันท้ายนี้ก็ต้องขอบคุณผู้สนับสนุนใจดีนะครับผม BK Sensi Amino Perfect Relaxing With Foam เป็นโฟมล้างหน้านะเนื้อโฟมนุ่มนะครับผมใครที่สนใจนะครับ BK Sensi ก็ไปดูได้ที่วัดสันทุกสาขานะครับผมหรือบ้านไม่ไกลวัดสันเลื่อนลงไปข้างล่างมีรายละเอียดใน description นะครับเข้าไปสั่งได้เลยยังไงซะขอขอบคุณ BK Sensi ไว้ณที่นี้ด้วยครับผมขอบคุณครับส่วนใครที่ดูคลิปนี้อยู่นะครับแล้วชื่นชอบคอนเทนต์ของนอนหนังเอ้ยมาแชร์ความรู้สึกเว้ยเออนอนหนังเป็นเหมือนเพื่อนคุยของคุณชอบคอนเทนต์นอนหนังฝากกดไลค์กด Subscribe เป็นกำลังใจด้วยครับผมส่วนใครที่อยากจะสนับสนุนนะเหมือนเป็นการสนับสนุนช่องนะครับผมก็ลองเลื่อนไปที่ปุ่มข้างล่างนะครับมันจะมีปุ่มสมัครสมาชิกเลือกสนับสนุนได้ตามความเหมาะสมของทุกๆท่านเลยนะครับผมส่วนใครที่ไม่เห็นปุ่มลิงก์อยู่ด้านล่างครับผมส่วนใครที่สนับสนุนนอนหนังอยู่แล้วก็ขอบคุณมากครับขอบคุณจริงๆไม่ว่ามันจะเป็นภาพยนตร์ที่โคตรประทับใจหรือเหี้ยจับใจก็ตามภาพยนตร์ทุกเรื่องมันจะตามหาคนที่คุยกับมันเสมอคุณจะรู้ได้ยังไงครับก็ต้องไปดูด้วยตาคุณเองแล้วคุณจะรู้ว่าภาพยนตร์เรื่องนั้นมันคุยกับคุณหรือเปล่าแต่สำหรับผมวันนี้ลาไปก่อนครับผมสวัสดีครับ